เราพูดได้เลยว่าตรงนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นของการ Recovery อของการฟื้นตัวเพียงแต่จะอุดอัดช่วงแรกมากๆเลยจะอืดอัดมากๆในครึ่งปีหลังปีนี้แต่ SPRC เนี่ยผมแนะนำในช่วงสั้นให้ซื้อตอนที่มันยอ่อนะครับเพราะว่า Valuation ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาประมาณสัก1.4เท่า Price per Book เมื่อเทียบกับกำไรตอนนี้แล้วเนี่ยยังถือว่าเอ่อค่อนข้างแพงกำลังขยายกำลังการผลิตจาก ปัจจุบันมีกำลังการผลิต275,000เาพัเบรลเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยอพอประสแล้วเสร็จนะครับเขาจะมีกำลังการผลิต4 0 0 0 0นจะเรื่อวันขอขยับมาที่กลุ่มโรงกลั่นนะคุณปุ๊กค,ครับนะครับกลุ่มโรงกลั่นทำไมหลังๆเนี่ยเริ่มมีซุ้มเสียงชอบ กลุ่มลงกันมากขึ้นจากหลายสำนักและน่าจะมาจากโบโรคอย่างหลักทรัพย์กสิกรไทยด้วยนะถ้าจริงเนี่ยนะมันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงมองกลุ่มลงกันดูดีขึ้นครับคุณปุ๊ครับครับเพราะว่าในในใน,ในแง่ของดีมานซัพพลายเนี่ยนะครับในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยมันมันาสามารถบอกว่ากําลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยกําลังจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะกลายเป็นจะเข้าจุดสนดุลในปีหน้านะครับ mm hmm. ก็คือพูดง mm ่ายๆก็คือดีมานกับ hmm. ซัพพลายเท่าก mm ันแล้วปี2023นะครับจะกลายเป็นขาดดุลแล้นะครับก็คือเป็นเดฟเฟิตแล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งเวลามันเดฟเฟิตเนี่ยตัวค่ากันกลางเนี่ยซึ่งเป็นตัวปัจจัยหลักในการกำหนดกำไรของหุ้นโรงการเลยเนี่ยนะครับจะปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่า ปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่อึดอัดสำหรับคนที่ถือหุ้นโรงกลั่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้เต็มที่นะครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยดีมานเนี่ยดีมานน้ำมันเนี่ยณนะวันนี้ทั่วโลกยังต่ำกว่า pre covid level เนี่ย3.5ล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงกลั่นยังไม่ได้รันเต็มที่เลยในขณะที่ดีมานก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือน้ำมันเบนซิน น้ำมันเจ็ตน้ำมันเครื่องบินเนี่ยนะครับยังไม่ได้เริ่มใช้กันเลยยังไม่ได้เริ่มบินกันเลยเพราะเขลาะนะครับเพิ่งมีการเปิดประเทศบางประเทศในในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับแต่ว่าเอเชียเนี่ยลองฮออยังบินอะไรกันไม่ได้เลยนะครับน้ามันดีเซลเองก็ความต้องการก็ตามเศรษฐกิจกที่ยังไม่ได้ว่าฟื้นตัวดีมากเพราะว่าโควิดก็ยังระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกันช่วงนี้มันก็ยังเหมือนกับว่ายังแกว่งตัวอยู่ในระดับกาต่า แล้วยังมีกําลังการผลิตส่วนเกินเหลือเราเชื่อว่ากําลังการผลิตส่วนเกินนี้เนี่ยจะค่อยๆถูกกําจัดไปเมื่อตัวการเดินทางการเปิดประเทศการอะไรทั่วโลกเนี่ยมันทําได้อย่างเต็มได้อย่างเต็มที่นั่นหมายถึงว่าสักประมาณสักสิกสกส้นปีนี้นะครับที่ตอนที่วัคซีนเนี่ยฉีดกันไปเยอะแล้วทั้งโลกนะครับอพอพอ,อในแง่ของอ กรรงการผลส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันถูกเคลียร์เอาไว้หมดปีหน้าจะเป็นปีที่เข้าจุดสมดุลแล้วค่าการค่าการ์ดเนี่ยมันจะขยับขึ้นไปอยู่ราวๆพระกประมาณสี่เหรียญกว่าสีา่เหรียญแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยที่เรา f o r e c a นะครับแล้วพอปีสองพันยิบสามเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นห้าเหรียญเลยห้าเหรียญกว่าเลยเพราะว่ามันกลายเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นขาดดุลแล้วครับเพราะว่าดีมานเนี่ยมันยังโตล้านกว่าแต่สปปามันเข้ามาเหลือสองสามแสนแล้ว เพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่มีใครสร้างโรงกานแล้วตัดสินใจยกเลิกโครงการหมดผลเนี่ยจะไปเห็นอีกทีปี202425ก็คือโรงกามันสร้าง5ปีนะครับสีปีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงปี24 25เนี่ยไม่มีโรงกานใหม่ขึ้นเลยเพราะตอนนี้หยุดสร้างหมดแล้วดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือดีมามันโตทุกปีปีละล้านกว่าล้านกว่าเนี่ยมันจะไปตึงตึงตัวสุดๆเนี่ยแถวแถวปี2 0 2 3 2 4 2 5ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรเราพูดได้เลยว่าตรงเนี้ยเราเป็น จุดเริ่มต้นของการ Recovery อของการฟื้นตัวเพียงแต่จะอึดอัดช่วงแรกมากๆเลยจะอึดอัดมากๆในครึ่งปีหลังปีนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน,มนดีมามันฟื้นตัวได้ตามการเปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประเทศเปิดครั้งใหญ่ของโลกเนี่ยค่าการกลั่นมันจะวิ่งเลยครับครับค่าการกลั่นจะดูดีขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยต้องรออีก6เดือนข้างหน้าคือต้นปีหน้า อย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณปุใ๊ใช่ครับใช่คร<ต>ับนะค่าการกันจะดีขึ้นอย่างชัดเจนต้นปีหน้าแล้วถามว่าแล้วงบแล้วงบของลงกลั่นเนี่ยจะเริ่มดีจริงๆเนี่ยยังไม่ใช่ครึ่งหลังของปีก็ต้องไปรอปีหน้าเหมือนกันหรือเปล่าครับคุณปูครับถูกครับอืมคือตอนนี้อย่างที่เรียนคือ,อตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีน้ำมันบดบสซนอันเดียว นะครับเพราะว่าพอหลังจากคลายล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนก็กลับมาใช้รถใช้ถนนกันกลัวโควิดก็ยังไม่กล้าขึ้นเครื่องบินกันนะครับเครื่องบินแบบตัวที่มันคอนซูมน้ำมันยเยอะๆคือลองฮอล์นะครับชอทฮอล์ Short เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้กินน้ำมันอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานในเรื่องของเ e t f ฟ e l แล้วก็แล้วก็ตัวดีเซลเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะครับ,รบพอพอ,พอลงกันพยายามจะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองอดีมาของแก๊สโซลีนเนี่ย ผลิตภัณฑ์อืน่นก็ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าสเปดก๊สโซลีนดีขึ้นแต่สเปดที่เหลือลดลงหมดเลยอเพราะว่าการปลันเพิ่มขึ้นไปซ้ําเติมในเรื่องของสป,ปายของผลิตภัณฑ์ที่เหลือนะครับเน็ตเป็นออกมาค่าการกันมนเลยไม่ไปไหนอืนะครับคุณปุ๊กครับคุณปุ๊กบอกว่าค่าการกันจะดีจริงๆเนี่ยต้นปีหน้าคือต้นปีหกห้าและแน่นอนจะตามมาด้วยงบที่ดี ตามมาตั้งแต่ปีหน้าด้วยคำถามคือว่าแล้วไตรมารสสไตรมารสสีสองไตรมาสในช่วงครึ่งหลังของปีของกลุ่มโรงกันเนี่ยยังจะไม่สวยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปูหรือค่อยๆดีขึ้นผมมองว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไตรมาสถ,ถ้าเป็นพวก p f i r er r r y เลยเนี่ยเลยไตรมาสสอเนี่ยน่าอย่างเก่งน่าจะได้แค่ b บกอีเวนนะครับ ไตรมาส3ผมคิดว่าภาพไม่ต่างกันครับไตรมาสสี่ยอาจจะมีลุ้นพ้นเบรกอีเวนเหนือน้ำขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นการฉีดวัคซีนมันน่าจะไปได้พอสมควรทั้งโลกนะครับเรากู้กันระดับโลกแล้วเพราะว่าตอนนี้เราต้องพูดระดับระดับนั้นแล้วระดับประเทศนี่มันเล็กเกินไปนะครับครับเอาละครับสรุปนะครับไตรมาสสามไตรมาสสี่คาดการว่างบ ของกลุ่มลงกลั่นเนี่ยอาจจะเตื้องอาจจะกระเตื้องขึ้นมาได้บ้างแต่จะดีอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นประมาณปีหน้าพร้อมๆกับค่าการกลั่นที่น่าจะดีดขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับหุ้นที่เด่นที่สุดในกลุ่มโลงกลัน่นในมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณปุ๊จกจักรพงษ์เวงสีเนี่ยตกลงเป็นใครครับคือตอนนี้เนี่ยเราเราเลือกเข้ามาทั้งสองตัวเลยนะครับก็คือคไทยออย นะครับแล้วก็ s p r c นะครับทำไมทำไมทำไมมาคู่ครับมันตัดสินใจลำบากเหละครับคุณปูครับเอ่อเนื่องจากเนื่องจากเราเอาหุ้นปิโตรเคมีออกนะครับเราเราพูดง่ายๆก็คือเราอันเดอร์เวทปิโตรเคมีเนี่ยอ่าแล้วเราโอเวอร์เวทตัวตัวเอเนจีตัวพลังงานเนี่ยมันต้องหาหุ้นเพิ่มเพราะไม่งั้นเวทติ้งมันไม่ได้นะครับรบเราก็เลยเอ่อ add หุ้นลงกันเพิ่มเข้ามาครับอชอบ2ตัวนะงั้นงั้นงั้นขอตัวแรกก่อนครับชอบ2ตัวขอตัวแรกก่อนครับ ถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือ SPRc นะครับแต่ SPRc เนี่ยผมแนะนำในช่วงสั้นให้ซื้อตอนที่มันย่อนะคเพราะว่า valuation ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาประมาณสัก1.4เท่า price per book เมื่อเทียบกับกำไรตอนนี้แล้วเนี่ยยังถือว่าเอ่อค่อนข้างแพงนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้ามันย่อลงไปเอ่อใกล้ๆ10บาทหรือหลุด10บาทลงไป9บาทกว่าเนี่ยซื้อได้เลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เราซื้อเพื่อเล่นยาวก็คือเล่นกันเราว่ากันถึง12-18เดือนนะครับแล้วแล้วมันจะจะค่อนข้างเป็นเกาะเป็นกำรรครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อ SPRC แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับคุณปู๊ครับเป้าของเราอยู่ที่11บาท50ครับ เป็นปลายปีนี้ไม่ใช่กลางปีหน้าใช่ไหมครับอ่าเป็นเป็นกลางปีหน้าครับแต่ว่าวิธีก็เป็นเหมือนกันนะครับ,รบก็คือปีนี้เรายังใช้เป็นดาวไซเคิลของโรงก่นแต่ปีหน้าเราปลายปีหน้าเนี่ยเป็นเป็นอัปไซเคิลของโรงก่นแล้วจับมาบวกกันหารสองมันก็เลยยังกั้มกึ่งกั้มกึ่งทาร์เก็ตไพยังไม่ได้สูงมากนะครับ,รบก็คืออยู่อยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับ,รบแต่ถ้าเราโร่ทาร์เก็ตไปอย่างเงี้ยไปไป,ไปปปลายปีสองพันยี่สิบสองเลยเนี่ย ครับ,รบโอ้ราคามันจะขึ้นไป12บาทกว่าครับอืมครับนะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมบบอๆกลางปีหน้าอีก12เดือนข้างหน้าคือ11บเอ็ดบาทห้นี่คือหุ้นเด่นในกลุ่มลงกลันตัวแรกนะครับ SPRC ทีนี้ครับนะถ้าสงสัยพื้นฐานของ SPRC เพราะว่าลงกลั่นเนี่ยไม่ไม่ไทยไออยกับ SPRC สองโรงนี้ถูกพูดถึงเยอะมากมาก อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างโรงกลั่นทั้งสองโรงนี้มีกี่ข้อมีกี่ด้านและมีอะไรบ้างขอความรู้ระหว่างบรรทัดหน่อยได้ไหมครับความแตกต่างระหว่าง SPRC กับ t o p ปไทออยครับครับความแตกต่างกันก็คือปิโตรเคมีนะครับโรงกลั่น SPRC เป็นโรงกลั่นที่เป็นเพียวเลยเพียวโรงกลั่นเลยกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันเสมดลูแค่นั้นคือจบนะครับ ไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับในขณะทีะ่ตัวไทออยมีโรงกลั่นนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีปิตโตเคมีแล้วก็มีน้ำมันหล่อดลื่นพื้นฐานแปะอยู่ด้วยนะครับซึ่งแต่ว่าโรงกลั่นเนี่ยก,ก็ยังเป็นประมาณสัก 70- 80%ของเออร์เน็งทั้งหมดนะครับ<ม>เพียงแต่ว่ามันมีปิตโตเคมีในสายอโรมมติกมาแปะ นะครับแล้วก็มีลูปเบสหรือว่าน้ามันเครื่องมาแปะอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็นอีกสักประมาณ20-30แต่ว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้เนี่ยตัวโรงการ่ยมันไม่กำไรแต่อโรเมติกก็คือปิตโตรเคมีเนี่ยมันดีมากในช่วงครึ่งปีแรกรรก็เหมือนกับปิตโตรเคมีตัวอื่นๆลูปเบสเองก็ดีเช่นเดียวกันมันก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นไทยออยเนี่ยกำไรมันจะดี กว่าก็คือมีกําไรถ้าเราดูคอเออร์เน็งในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขายังมีกําไรนะครับมีกําไรอยู่สักประมาณพันเจ็ดร้อยล้านแล้วไตรมาสสองเนี่ยมันจะสูงกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าอารมณ์ติกแล้วก็ลูบเบสสูงกว่านั้นสูงสูงในเชิงคิวออนคิวแล้วก็แล้วก็ขั้นกันก็ฟื้นขึ้นนิดนึงเพียงแต่ว่าอีเวนต์ทรีเกนมันสู้ไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยทําให้เด็กโปรฟิตของไทยออยอาจจะปรับลดลดลงนิดนึงแต่ถ้าไปดูเอสพีอาร์ซีเนี่ยคอโปรฟิตนี่ติดลบเลยเพราะค่าต่ากันมันต่่ากว ซึ่งไตามาสองก็ยังเราก็ยังมองว่าอย่างเก่งก็แค่แบกอีเวนท์ครับงบไตมาสองยังยัง,ยงไม่สวยแต่น่า,นาจะดูดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีใช่ครับมันก็มันก็จะดูดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันจะดูดีขึ้นแบบแบบน้อยมากๆในช่วงครึ่งหลังถ้าจะลุ้นได้ก็คือลุ้นไตามาสี่เป็นต้นไปครับดังนั้นเนี่ยในช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหกเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่หุ้นลงกันเนี่ยจะเขย่า จะเขย่ากันแบบแล้วแล้วเราตรงนั้น,น่ะเป็นเป็นจังหวะเก็ตครับครับ,รบนะถามว่าอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างหุ้น SPRC กับ TopPay Oil ข้อแตกต่างสำคัญคือ SPRC เป็นเพียวลงกลั่นนะแต่ว่า TopPay Oil เนี่ยมีลงกลั่นผสมปีโตซึ่งรายได้หลักของ TopPay Oil 70%เนี่ยมาจากลงกลัน่นนะที่เหลือก็จะเป็นปีโตนะ นะเพียวโรงกันคือ sprc แต่โรงกลั่นเป็นหลักแล้วก็มีปิโตผสมด้วยก็คือ top thai oil นะครับนี่คือข้อแตกต่างหลักๆนะครับคุณปุ๊ครับก่อนจะไปไทยออยอยากให้คุณปุ๊ช่วยพอยจุดเด่นสำคัญเฉพาะตัวของ sprc ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของ sprc มีไหมถ้ามีอยู่ตรงไหนครับคุณปุ๊ครับคือเขามีจุดเด่น2อันนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือ เทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับสำหรับโรงกลั่นเนี่ยคือเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการผลิตน้ำมันเบนซินนะครับใน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  production yield เนี่ยร้อยร้อยสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยออกมาเป็นน้ำมันเบนซินเนี่ยอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยซึ่งเป็นช่วงที่ตัวตัวแก๊สโซลีนสเปรดเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับ,รบเขาเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้ดีที่สุด เพราะว่าเขามียิวของน้ำมันเบนซินเยอะที่สุดครับครับอันนั้นก็คือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือเขาเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้ไม่มีหนี้นครับฟรีเดบฟรีเดบนะครับอาจจะมีบ้างกู้กู้มาเป็นเงินวงว,งว,งว,งวง่าลกวงเขาเรียกว่า working cap นะครับครับซึ่งซึ่งมันมันก็เบิกเบิกใจายอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะครับครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเขาไม่มีหนี้นะครับถ้าดูดูในแง่ของ ของบาลานซ์ชีจริงๆนะครับนะแล้ว SPRC เนี่ยผลิตน้ำมันเครื่องบินด้วยไหมครับคุณปุ๊ครับคือณปัจจุบันเนี่ยจริงๆ SPRC ก่อนหน้านี้ไม่ผลิตเลยศูนย์นะครับแต่ตอนหลังจากที่คลายล็อกดาวมาเนี่ยตอนปลายปีต้นปีเนี่ยเขาขึ้น,น,นมาผลิตประมาณสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นนะครับนิดหน่อยนิดเดียวครับเพราะว่ามันอพอมีดีมันครับ น่เอาละครับนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกในกลุ่มลงกลั่นนะครับซึ่งคุณปูบอกว่าตัดใจที่จะเลือกตัวเดียวไม่ได้เลือกมา2ตัวตัวแรก SPRc ครับ mm hmm. เป้าพื้นฐานฟังให้ดีนะเป็นเป้าพื้นฐานอีก12เดือนข้างหน้าไม่ใช่สิ้นปีนะเป็น12เดือนข้างหน้าคือกลางปีหน้ากลางปี65จะอยู่ที่นะครับ11บาท50ตังค์แต่ถ้าเป็นปลายปีหน้าอาจจะขึ้นไปแถวแถว12บาท นะต้นๆน,นะครับจุดเด่นก็คือ SPRC มีเทคโนโลยีเน้นผลิตน้ำมันเบนซินเป็นหลักนะมีผลิตน้ำมันเครื่องบินนิดหน่อย1-2%แต่จุดเด่นสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือแทบไม่มีมี่เลยนะครับตัวเบามากนะครับคล่องตัวมากนะแทบไม่มีมี่เลยนะครับนี่คือ SPRC เอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ในกลุ่มโลงกลั่นครับคุณปุ๊ครับ ตัวไทออยครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวแล้วใช่ไหมจะม,มีตัวไหนแล้วล่ะคนะท็อปไทยออยนะครับท็อปไทยออยจุดเด่นของไทยออยอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณปุ๊ครับกอ็อันแรกเลยเนี่ยก็คือถ้าถ้าในเชิงของอตัวตัวบริษัทเองเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เน้นผลิตน้ำมันดีเซลนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องบินเป็นหลัก เมื่อกี้จะตรงกันข้ามกับ SPRc เลยอันเนี้ยมันจะดีตอนช่วงปลายปีตอนที่ทุกคนคลายล็อกดาวน์หมดทั่วโลกแล้วก็ลองฮอบินนะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องบินของเขาเนี่ยผลิตได้ตั้ง20%่อรนะครับขณะที่ดีเซน้ำมันเบนซินเขาเนี่ยก,ก็ผลิตเหลืออยู่แค่ประมาณสักิบปปลายๆสินะครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ก็คือก็คือโหมดของเทคโนโลยีการผลิตจะตรงกันข้ามนะครับ สองเนี่ยก็คือเขามีโปรเจกต์กำลังขยายกำลังการผลิตอยู่นะครับก็คือกำลังขยายกำลังการผลิตจากปัจจุบันมีกำลังการผลิต2 7 5 0 0 0บาร์เรลเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยพอโปรเจกต์แล้วเสร็จนะครับเขาจะมีกำลังการผลิต400,000บาร์เรลต่อวันนะครับก็ขยายตัวแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยไม่มีน้ำมันเตาน้ำมันเตาจะกลายเป็นศูนย์เลย นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นอันที่2จุดเด่นอันที่3ก็คือเป็นเรื่อง valuation นะครับก็คือมันถูกตอนนี้ไทย IL, ออยลเทรดอยู่ราวๆประมาณรับต่ำบุกค,ครับ0.94ดเเท่าพเป per บุกครับครับนะหนึ่งครับก็เน้นนะผลิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเป็นหลักนะถ้าโลกเปิด นะสายการบินนะบินเยอะขึ้นความต้องการน้ำมันเครื่องบินก็มีแยะมากขึ้นก็ถือว่าเข้าทางท็อปไพออ้นะและ2ก็คือกำลังมีโปรเจกต์ขยายกำลังการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ใน3ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับและ3ก็คือปัจจุบันราคาย,ยังคงไม่แพงนะครับท็อปไพลอ้นห6บาท50คุณปุ๊สำหรับบางคนเนี่ยอยากกระจายความเสี่ยงไงจะให้มีหุ้นลงกัน2ตัวในพอร์ตบางคนเขา เขาบอกว่ามันกระจุกไปคุณปุ๊ะจะถือว่าผมกดดันไหมถ้าผมอยากจะให้คุณปุ๊ะนะช่วยเลือกว่าถ้าจำเป็นต้องเลือกเหลือเพียงแค่ตัวเดียวเนี่ยควรจะเลือกใครครับเนี่ยอย่าว่าผมนะคุณปุ๊ะนะครับเอ่อถ้าผมต้องเลือกแค่ตัวเดียวนะครับ,รบแล้วผมถือได้สิบสองเดือนนะครับมผมจะซื้อ S P R C เมื่ออ่อนตัวซื้อเมื่ออ่อนตัวต่ำกว่าสิบบาทนะครับใช่ครับต่ำกว่าสิบบาท ทำไมตอนนี้นถึงตัดสิน <alu> ใจอย่างนั้นครับเพราะหนึ่ง valuation มันอตอนนี้ SPRc ยังแพงไปนะครับแล้วก็แล้วก็วกคือคืออย่างที่เรียนน่ยของโรงการเนี่ยเราใช้ปีนี้เป็น downcycle ปีหน้าเป็น upcycle เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคาคา target ปลายปีนี้ปลายปี2021เนี่ยจะต่ำกว่า11 50, บาทห0เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่า u p ไซด e เนี่ยมันค่อนข้างลิมิตนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับแล้วก็เราซื้อเพื่อ12เดือนข้างหน้าอ่า SPRC ไม่มีความเสี่ยงเรื่องเพิ่มทุนในขณะที่ไทยออยเนี่ยเรายังก็ยัง question mark อยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเข้าไปลงทุนโอลิฟฟินว่าเงินจะพอหรือเปล่าเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยก็คือตั้งเป้าหมายในการลงทุน ในธุรกิจอลีฟินเพื่อแมชกับให้มีกำลังการผลิตออลีฟินเนี่ยเท่ากับฟีดสต็อกที่ผลิตออกมาจากโครงการขยายกำลังการผลิตไอไอโปรเจกต์สี่เมื่อกี้ที่เราพูดนะครับรบซึ่งถ้าถ้าแมชกันเนี่ยมันจะต้องใช้เงินมันจะต้องต้องการออลีฟินแคปซิตี้สักประมาณห0แสนถึงเจ็ดแสนตันนะครับซึ่งห0แสนถึงเจ็ดแสนตันเนี่ยถามว่าไซส์เวอร์สเกลปัจจุบันเนี่ยที่เขาสร้างปิโตเคมกันเนี่ย อ่าปกติจะอยู่ประมาณหนึ่งจุห้าล้านตันสมัยนี้นะครับหนึ่ง้าล้านตันเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ5000ันล้านเหรียญอืคือถ้า0ก00นตันก็ตีไปสักสี่ิบปอร์เซนของของห้าพันล้านเหรียญน,นะครับก็คือ2 0 0พันล้านเหรียญซึ่งสองพันล้านเหรียญน,นีเน่เงินเขาตึงเป๊ะเลยคือตึงแบบคือพอดีแดะเลยแต่อันเนี้ยคือต้องหมายความว่าต้องออก Perpe t u a l b o บ d แล้วต้องเอา draw credit facility ทั้งหมดออกมาหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงแบบว่า เอาแคชฟลูร์บางอย่างของโรงไฟ้ฟ้าของอะไรเนี่ยไปไปไปออกอินฟราฟันหรือไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้พอดีสองพันกว่าล้านเหรียญน,นะครับ,รบก็เลยก็เลยตรงเนี้ยมันก็เลยยังยังยังค่อนข้างเป็นตัวกดดัน밸ูเอชั่นของไทยออยที่ทำให้มันลงมาอย่างเงี้ยต่ำบุกอยู่อย่างเงี้ยครับครับนะครับดังนั้นถ้าให้เลือกตัวเดียวคุณปุ๊กบอกว่าขอเลือก SPRC แต่ จะรอซื้อเมื่อราคาต่ำๆโดยเฉพาะต่ำกว่า10บาทลงมานะนะครับเพื่อจะลุ้น12เดือนข้างหน้าบ่อๆก็11บบาท50แต่ถ้าลุ้นไปถึง18เดือนข้างหน้าคือปลายปีหน้าก็มีลุ้น12บาทขึ้นไปนะคุณปุ๊ไม่รู้สึกว่าถูกผมกดดันใช่ไหมครับอ๋อไม,ไม่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 กดดันครับอันนี้ <laughs> รีบออกตัวก่อ <laughs> นรีบออกตัวก่อ <laughs> นนะนะครับ